ื่นมันไม่เกี่ยวกับในนี้นะมีที่หยิบเลยนะซ้ายถ้าเสียงไม่ออกอ่ะอ๋อจำไม่ได้สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการทั่วฟ้าคมนาคมไทยนะคะวันนี้พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่ ICD ลาดกระบังหรือที่เรียกกันว่าท่าเรือบกนะคะที่นี่มีความสำคัญเพราะว่าเป็นศูนย์ที่จะกระจายสินค้าแล้วก็รวมถึงการขนส่งสินค้าด้วยบริหารงานโดยการรถไฟแห่งประเทศไทยค่ะในอนาคตนะคะเราจะใช้การขนส่งทางรางแบบนี้ขนส่งสินค้ากันมากยิ่งขึ้นแน่นอนนะคะว่าจะต้องมีแผนการขยายงานจะเป็นอย่างไรนะคะเราพักกันสักครู่เดียวช่วงหน้าWhat?
ึ่งตอนนี้เราสามารถได้ที่ถึง48ค่ะนะคะแต่เดิมได้แค่20วันค่ะแล้วก็พอตอนนี้เราใช้แบบอยู่ในที่นี้มากได้ถึง40แต่ว่าณปัจจุบันมันก็มีข้อจำกัดในการบริหารจัดการที่ปลายทางขนาดนี้เองในถ้าเกิดจะฟังว่ามีความแออัดการยกระดับก็ทำได้ไม่รวดเร็วเท่าที่ต้องการก็ทำให้เดินได้เพียง20ขั้นตอนค่ะบางที่มันไปได้50คนของ10คนอย่างเงี้ยค่ะรอบางข่าวเขาจะให้
นที่อยากจะไปนะคะแล้วอาจจะมีค่าใช้จ่ายนิดหน่อยเรื่องค่ารถค่าเดินทางเราก็เคยพาเด็กไปดู LCD ราชบัณฑิตเหมือนกันเป็นร้านยกตู้นี้นะคะบางทีก็พาไปดูพวกแวร์เฮาส์ที่เป็นแวร์เฮาส์แบบทันสมัยมีอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือดีๆนะคะให้เราเห็นภาพจริงถ้าอาจารย์แนะนำนะใครจะฝึกงานเทอมที่2เนี่ยนะคะเทอมหน้าเนี่ยมกราเนี่ยถ้ามีคนวางแผนไว้หรือเทอมอื่นที่วางไว้นะคะคลังสินค้าที่ทันสมัยแถวๆเนี่ยคือบุญถาวรที่แบบเด่นมากตอนนี้ที่แบบยกทุกอย่างไประบบแบบอัตโนมัติหมดออโต้หมดแล้วก็ลงพวกซอฟต์แวร์ WMS ตัวเจ๋งๆออกมาเหมือนกันคือมันทำอะไรลองสมัครเข้าไปเป็นเด็กได้ค่ะหรือจะเป็นTBL Logistics ก็คือ Thai Beverage Logistics เขาก็มีบริษัทปทุมเองแล้วก็มีพวกไทยน้ำพริกค่ะไทยน้ำพริกก็คือบริษัทแค่โคคาโคล่าเธอสอบนี้ต้องลงตัวสัมมนาใช่ไหมหรือที่อาจารย์ประกาศไปใครอยากฝึกงานในโฮมโปรสำนักงานใหญ่นะคะโฮมโปรก็เราก็จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับของในคลังการเก็บของพวกเฟอร์นิเจอร์ก็งานจัดส่งจัดซื้อต่างๆนะคะแล้วก็ในทุกเทอมเนี่ยมันจะมีการส่งจะมีขอตัวเด็กไปฝึกงานกับบางกอกแอร์เวย์อยู่ตลอดแต่คือการไปฝึกงานกับบางกอกแอร์เวย์เนี่ยมันจะแบ่งออกเป็นที่สุวรรณภูมิที่ดอนเมืองจะทำต่างกันก็คงต้องมาคุยรายละเอียดกันนะคะแต่เขาจะให้โควต้าแค่เชิญไม่กี่คนต้องมาติดต่อไว้แน่นอนถ้าอยากจะไปแต่ก็ต้องดูด้วยว่าเขาเนี่ยจะเปิดรับไหมในช่วงเวลานั้นๆนะคะก็คืออาจารย์ประสานงานให้ได้แต่ไม่ได้การันตีว่าจะพาคุณเข้าไปได้นะไม่ได้แบบฝากอะไรกันได้อย่างนั้นนะคะแต่ว่าเราแนะนำกันได้จะก็บอกกันไว้นะบางกอกแอร์เวย์เรามีเด็กไปทุกเทอมค่ะถ้าไปที่โซนภูมิเนี่ยจะเป็นการเขาเรียกว่าอะไรเอาอะไหล่ซ่อมไปซ่อมอะค่ะเขาจะต้องนำเข้าอะไหล่เข้ามาแล้วก็ส่งอะไหล่จากไทยออกไปที่เป็นอะไหล่ของเครื่องบินมันจะต้องมีการไปเบิกของไปทำพิธีการศุลกากรไปตรวจของอะไรพวกนี้เด็กจะได้เรียนรู้หมดเลยนะคะถ้าเป็นที่บางกอกแอร์เวย์ที่ดอนเมืองมันจะเป็นแนวคนวิรุษมันจะไม่ได้เป็นแนวแบบปฏิบัติหน้างานอะไรเงี้ยนะคะมันจะเป็นแนวแบบงานเขามันจะแบ่งออกเป็นงานแบบกลยุทธ์กับงานปฏิบัติการแจ้งก่อนสำหรับเด็กที่เข้าสายนะคะว่าอาทิตย์หน้าวันศุกร์ที่16อาจารย์โมดนะคะวันศุกร์ที่16ไม่ต้องมีแจ้งงานก็ได้นะคะวันศุกร์ที่16อาจารย์งดใครจะไปเที่ยวศุกร์เสาร์อาทิตย์ก็ไปได้นะลูกนะวันที่16เรางดเราจะไปเจอกันที่23และวันที่30นะคะบทที่9จะขยับไปสอนวันที่23บทที่10จะขยับไปสอนวันที่30และวันที่30จะปิดจองเรื่องของแนวข้อสอบให้ด้วยเลยข้อสอบมีข้อเขียนข้อเขียน10คะแนนไม่หายใครทำได้เอาคะแนนไปเลยเดี๋ยวอาจารย์จะมาไกด์ให้อยากให้ทุกคนทำได้นะส่วนข้อการเนี่ยมี80ข้อ40คะแนนซึ่งข้อการจะมีทั้งถามตรงๆและมีทั้งวิเคราะห์ยากกว่าข้อเขียนอีกถ้าข้อเขียนคุณอ่านมาคุณจำมาคุณเขียนมาข้อถามคือเนี่ยถามตรงๆไม่ค่อยวิเคราะห์เท่าไหร่อาจารย์อยากให้เด็กทำข้อเขียนหน้าว่าทำได้คุณทำเอาไปเลย10คะแนนเป็นตัวช่วยเลยนะคะเพราะนั้นเนี่ยเดี๋ยววันที่30เราจะมาคุยเรื่องนี้กันด้วยนะคะแต่บอกไว้ก่อนว่า16คือจริงงดนะคะ Hold up, hold up, hold up, hold up.